นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิสันติปรังสุขันติณบัดนี้อาตมาภาพจากได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาพระธรรมเทศนากันนี้ให้ชื่อหัวข้อเรื่องว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรอันเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงเงียบโสดสดับเพื่อให้เกิดสติปัญญาจะได้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสืบไปดำเนินความว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้แม้จะมีชาติชั้นผิวพรรณเพศและวัยผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างก็ตามแต่มีความปรารถนาเหมือนกันคือทุกคนปรารถนาความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์ข้อนี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครค้านแม้พระบรมศาสดาจารย์ก็ตรัสรับรองไว้ว่าสุขากามานิภูตานิสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความสุขดังนี้นี้เป็นหลักสำคัญอันแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่ปรารถนาความสุขสำราญแม้สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการความสุขด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงพากันแสวงหาความสุขตามความเข้าใจของตนของตนบางคนเข้าใจว่าการเบียดเบียนทรมานสัตว์เช่นชนไก่ยิงนกตกปลาในเวลาว่างเป็นความสุขบางคนเข้าใจว่าการเล่นการพนันอันเป็นอบายมุขเป็นความสุขบางคนเข้าใจว่าความไม่ต้องทำการงานเป็นความสุขบางคนเข้าใจว่าการเบียดเบียนล้างผลาญจองเวรกันการประกอบกรรมทำทุจริตผิดศีลธรรมเป็นความสุขก็ความสุขตามความเข้าใจอันไร้เหตุผลของคนบางเหล่าดังกล่าวมานี้เป็นความสุขที่ลวงล่อก่อให้เกิดทุกข์เหมือนเหยื่อที่เขาเกี่ยวเบ็ดไว้เพื่อล่อให้ปลาติดไม่ใช่สุขจริงจังเหมือนบริโภคของแสลงแก่โรคและเกาแผลคันซึ่งแม้จะชวนให้เพลิดเพลินสบายหรืออร่อยอร่อยเพียงนิดหน่อยในเบื้องต้นแต่ก็ให้ผลคือความเดือดร้อนเสียหายในภายหลังนี่เป็นโทษที่ควรสังวรไว้อันจะเกิดมีได้เพราะเข้าใจผิดและไม่รู้ความเข้าใจผิดและไม่รู้นี้เป็นวิธีทางแห่งความทุกข์โศกเศร้าแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟก็เพราะเข้าใจผิดคิดว่าไฟเป็นสุขและไม่รู้ว่าไฟเป็นของร้อนไฟก็ไหม้ปีกหางแข้งขาป่นปี้จนถึงตายก็มีเหตุนี้ผู้ปรารถนาความสุขต้องรู้จักว่าอะไรเป็นสุขเสียก่อนแล้วแสวงหาไปจึงจะได้สุขสมประสงค์ก็ทางแห่งความสุขนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยปริยายเป็นอันมากบางแห่งทรงแสดงว่าความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นสุขของคฤหัสถ์ดังนี้บ้างบางแห่งทรงแสดงว่าความมีเมตตาไม่เบียดเบียนล้างผลาญกันเป็นสุขในโลกดังนี้บ้างบางแห่งทรงแสดงว่าความสามัคคีเป็นเหตุให้เกิดสุขดังนี้บ้างบางแห่งทรงแสดงว่าพระนิพพานคือความระงับดับกิเลสและกองทุกข์เป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้บ้างแต่ในพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ณเบื้องต้นนี้
ทรงแสดงว่านัตถิสันติปรังสุขังซึ่งแปลว่าสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนี้มีอธิบายเป็นลำดับดังนี้สุขในโลกนี้แม้มีหลายอย่างต่างกันเช่นสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดจากความไม่ต้องเป็นหนี้สุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์บำรุงตนให้ได้รับความสุขสุขเพราะประกอบการงานอันปราศจากโทษเป็นต้นถึงจะชื่อว่าเป็นสุขเพราะนำความอิ่มใจมาให้ตามโลกีวิสัยบ้างก็จริงแลแต่ไม่คงทนถาวรหาความแน่นอนไม่ได้อาจกลับกลายเป็นทุกข์ไปเพราะเป็นวิปริณามธรรมแปรปรวนได้วันนี้เป็นสุขเจริญดีพรุ่งนี้กลับกลายเป็นทุกข์เสื่อมทรามหรือมีสุขเพราะมีชัยชนะเช่นชนะในการแข่งขันย่อมเกี่ยวพันด้วยเวรซึ่งไม่ดีแท้ไม่เหมือนความสงบอันเป็นความสุขอย่างยิ่งความสงบนั้นคือความปกติร่มเย็นสถาพรไม่เดือดร้อนคับขันตรงกันข้ามกับความไม่สงบระส่ำระสายซึ่งหมายถึงความวุ่นวายเดือดร้อนทุกหนแห่งโรคคือชุมนุมชนที่รวมกันเป็นหมู่ล้วนอยู่ในฐานะสองอย่างนี้คือสงบหรือไม่สงบก็ความสงบหรือไม่สงบทั้งสองประการนี้ความสงบเท่านั้นเป็นยอดปรารถนาของประชาชนผู้เห็นคุณของความสงบแล้วต่างแสวงหาความสงบทั่วหน้ากันและยึดมั่นในความสงบนั้นไม่มีวันจะจืดจางเหมือนอย่างแสงจันทร์อันเยือกเย็นในวันเพ็ญที่เป็นที่ต้องการของปวงชนไม่จืดจางเพราะความสงบร่มเย็นเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขบรรดาความสุขในโลกนี้ล้วนมีมูลเกิดมาจากความสงบทั้งนั้นเช่นร่างกายไม่สงบมีโรคภัยเบียดเบียนเดี๋ยวเป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นโรคอย่างนี้ก็เดือดร้อนเป็นทุกข์หาความสำราญไม่ได้ทะเลไม่สงบมีมรสุมคลื่นลมร้ายแรงเรือที่กำลังเดินทางก็เกิดขัดข้องคือต้องหยุดเดินทางหรืออับปางลงในท่ามกลางแห่งลมมรสุมร้ายนั่นเองใจไม่สงบมีกิเลสใหญ่น้อยมาคอยรบกวนเบียดเบียนยั่วให้ยุ่งย่อมฟุ้งซ่านกลัดกลุ่มรุ่มร้อนเป็นอเนกประการหาความสุขสำราญไม่ได้ครอบครัวไม่สงบมีเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกันบ่อยๆก็ไม่มีสุขบ้านเมืองไม่สงบมีโจรผู้ร้ายชุกชุมมีข้าศึกภายในภายนอกมารบกวนก่อความวุ่นวายก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องเดือดร้อนระส่ำระสายโลกไม่สงบมีการริษยาอาฆาตจองเวรเบียดเบียนล้างผลาญกันไม่หยุดหย่อนก็ไม่มีสุขต้องเบียดเบียนล้างผลาญทำลายชีวิตกันต้องพลัดพรากจากคนที่รักและที่อยู่เพราะฉะนั้นความสงบกับความสุขจึงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันแยกออกจากกันไม่ได้มีความสงบที่ใดก็มีความสุขร่มเย็นที่นั้นเหมือนมีฝนตกโชยลงมาในที่ใดก็มีความชุ่มชื่นเยือกเย็นในที่นั้นโดยนัยยะอันตรงกันข้ามแม้ความไม่สงบกับความทุกข์ก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันแยกออกจากกันไม่ได้เกิดความไม่สงบวุ่นวายในที่ใดก็มีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งยากในที่นั้นเหมือนไฟไหม้ในที่ใดก็มีการเสียหายเดือดร้อนในที่นั้นความสงบนั้นมีสองอย่างคือสงบภายนอกเช่นร่างกายสงบไม่มีโรคภัยเบียดเบียนบ้านเมืองสงบไม่มีโจรผู้ร้ายปล้นสะดมหรือก่อการจราจรโลกสงบไม่มีการเบียดเบียนล้างผลาญกันส่วนความสงบภายในนั้นหมายถึงสงบใจเช่นใจสงบไม่มีกิเลสใหญ่น้อยมีโลภโกรธหลงเป็นต้นมารบกวนเบียดเบียนให้เร่าร้อนกฎธรรมดามีอยู่ว่าผลทั้งหลายย่อมหลั่งไหลมาแต่เหตุเกิดมาแต่เหตุล้วนมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อมีเหตุแล้วก็มีผลเว้นเหตุเสียแล้วผลหาเกิดขึ้นได้ไหมเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องแสงแล้วความสว่างก็ปรากฏ
เมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตรับไปแล้วความมืดก็มาแทนที่กฎนี้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเป็นอาทิแปลว่าทำทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุและความดับของธรรมเหล่านั้นเมื่อกฎธรรมดามีอยู่เช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะหลีกเลี่ยงฝืนกฎธรรมดาไปหาได้ไม่ต้องเป็นไปตามกฎนี้แม้ความสงบก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นไปตามกฎนี้คือมีเหตุเป็นแดนเกิดมิใช่เกิดขึ้นได้เองกิเลสลายที่ปั่นใจมีให้สงบลงได้นั้นมีมากแต่ที่เป็นตัวการสำคัญมี3คือโลภะ1โทสะ1โมหะ1มีอธิบายว่าโลภะความโลภนั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมทำใจให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายอยากได้ไม่เลือกทางเป็นเครื่องกางกั้นปกคลุมจิตมีให้พิจารณาเห็นผิดชอบชั่วดีมีแต่อยากได้ถ่ายเดียวเมื่อไม่ได้ก็ร้อนใจเป็นทุกข์ได้มาแล้วไม่พอแก่ความต้องการยังทะเยอทะยานแสวงหาใหม่ทำให้ทุกข์ร้อนไม่สงบคนที่ถูกความโลภครอบงำจิตแล้วย่อมทำร้ายเขาด้วยกายบ้างลักของเขาบ้างอันเป็นทุจริตทางกายและย่อมพูดเท็จอันเป็นทุจริตทางวาจาบ้างโทสะความประทุษร้ายคือหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธเคืองจองล้างจองผันกันเหมือนน้ำที่เดือดพล่านโทสะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำใจให้เร่าร้อนไม่สงบถ้าระงับไว้ไม่ได้ปล่อยให้คายพิษออกมาทางวาจาแล้วย่อมไม่ทำความดีอะไรให้มีแต่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นโทสะมีมากเพียงไรก็ทำใจให้เร่าร้อนไม่สงบมากเพียงนั้นโมหะคือความหลงนั้นเมื่อเกิดขึ้นครอบงำใจทำให้ปัญญามืดมิดไม่เห็นผิดชอบชั่วดีเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเช่นเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปเป็นต้นคนที่ถูกความหลงครอบงำปิดบังใจย่อมไม่ผิดอะไรกับบุคคลผู้หลงทางถ้ายังละไม่ได้ทำลายไม่หายตราบใดความมืดใจก็มีอยู่ตราบนั้นความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้คอยก่อกวนใจไม่ให้มีความสงบยั่วใจให้อยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นบ้างยั่วใจใช้เล่ห์เหลี่ยมเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมบ้างเผาใจให้ร้อนเหมือนน้ำที่กำลังเดือดพล่านแสดงอาการฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาททุบตีกันบ้างเห็นชอบเป็นผิดเห็นผิดเป็นชอบอย่างที่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวบ้างความวุ่นวายไม่สงบภายในย่อมเกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้และคนดีที่ต้องเสียคนไปเพราะกิเลสเหล่านี้ก็มีไม่น้อยผู้ปรารถนาความสงบใจต้องมีสติคอยระวังมิให้กิเลสเหล่านี้เกิดย่ำยีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กำจัดเสียความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นตัวไม่สงบเมื่อเกิดขึ้นท่วมทับหัวใจแล้วก็รั่วไหลออกมาทางภายนอกบรรดาสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนมีคู่เป็นเครื่องแก้กันเช่นมีมืดแล้วก็มีสว่างแก้มีร้อนแล้วก็มีเย็นแก้มีทุกข์แล้วก็มีสุขแก้แม้ความโลภความโกรธความหลงก็มีธรรมะเป็นเครื่องแก้เหมือนกันเช่นความโลภมีสันโดษคือยินดีด้วยของของตนเป็นเครื่องแก้ความโกรธมีเมตตารักใคร่หวังดีต่อกันเป็นเครื่องแก้ความหลงมีปัญญาความรอบรู้ตามเป็นจริงเป็นเครื่องแก้เมื่อแก้ความโลภความโกรธความหลงด้วยธรรมเหล่านี้ได้แล้วใจก็สงบไม่วุ่นวายเมื่อใจสงบไม่วุ่นวายแล้วก็จักได้ประสบความสุขอันแท้จริงซึ่งเกิดจากความสงบเมื่อใจสงบแล้วโลกซึ่งอยู่ในอิทธิพลของใจก็พลอยสงบตามไปด้วยไม่ต้องเบียดเบียนล้างผ่านชีวิตของกันและกันอยู่กันด้วยความสงบการกำจัดความโลภความโกรธความหลงนี้
เป็นวิถีทางที่จะให้เกิดความสงบสุขอันแท้จริงเหมือนการดับไฟที่กำลังเผาผลาญบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนให้ดับได้ฉะนั้นโลกจะดำรงอยู่ด้วยความสงบก็เพราะดำเนินไปในทางสงบคือกำจัดความโลภความโกรธความหลงดังนี้แลสรุปความว่าสุขใดๆในโลกนี้แม้จะดีก็ไม่ดีเลิศเท่าสุขที่เกิดจากความสงบเหมือนหวานใดๆในโลกนี้แม้จะมีมากเพียงไรก็ไม่หวานซึ้งเหมือนหวานน้ำผึ้งสุขใดๆก็ไม่ปานเท่าสุขที่เกิดจากความสงบความสงบนั้นได้แก่สงบกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเมื่อกิเลสสงบแล้วความยุ่งยากเดือดร้อนทั้งหลายก็สงบหายเหมือนสายฝนอันเย็นช่ำตกกระหน่ำลงมาจากอากาศก็สามารถดับความร้อนอบอ้าวให้หมดไปไม่เหลือเศษกิเลสจะสงบลงเพราะปฏิบัติตรงตามอริยมรรค8ประการคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปมีความคิดถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตถูกต้องสัมมาวายาโมมีความเพียรถูกต้องสัมมาสติระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิตั้งใจถูกต้องในองค์มรรคทั้ง8นั้นย่อลงเป็น3คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อกิเลสสงบแล้วก็เป็นสุขอย่างแท้จริงสุขยิ่งกว่าสงบนั้นเป็นอันไม่มีดังพระบาลีอุเทศข้างต้นนั้นว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งมีอรรถอธิบายดังวิสัชนามาด้วยปาการัชนี้เทศนาวสานีในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอนิสัยบุญญาเขตและด้วยอำนาจบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่อาตมาได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระพร้อมทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานอันเป็นปริโยสารแห่งชาติชราพยาธิมรณะด้วยการทุกท่านเทอญอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้